สวัสดีอีกครั้งครับก็หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องเกมดีไซน์นะครับออกแบบโลกของเราขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ให้คำจัดการความยากของเราแล้วนะครับว่าเราจะยากที่ในส่วนไหนนะครับจริงๆก็คือเรื่องรูปแบบเกมในบิวบ็อกซ์นั่นเองนะครับแล้วก็กำหนดคาแรคเตอร์สายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวเลเวลดีไซน์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากโดยเฉพาะของตัวเกมแอคชั่นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเทรสมิธเนี่ยสรุปปัจจัยของเลเวลดีไซน์เนี่ยออกมาในกี่ส่วนด้วยกันนะครับหลักๆแล้วนะครับที่คุณเทรสมิธสรุปมานะฮะเดี๋ยวผมขอสรุปปัจจัยออกมาเนี่ยหลักๆแล้วนะฮะก็จะมีปัจจัยที่ตัวชื่อว่า Wonder นี่นะครับ Wonder และก็ Surprise นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำ Level Design นะครับแล้วก็ไอตัว Wonder กับ Surprise นี่แหละที่จะนำมาสู่การทำให้เกิดความท้าทายหรือ Challenge นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องมีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าจะท้าทายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันลำบากพอสมควรเหมือนกันยากไม่มีเวลาให้พักเลยเนี่ยคนก็ไม่เล่นเกมก็ต้องมีเวลาสิ่งที่เรียกว่า push and pull นะครับก็ลักษณะเดียวผักนะฮะผักไปให้มันยากแล้วก็ดึงกลับมาใจเย็นๆนะฮะเกมง่ายมีช่วงเวลาให้พักหายใจนะครับลักษณะนี้หลักๆเพราะฉะนั้นเกมเลเวลดีไซน์ก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบโดยย่อนะฮะ3ส่วนนี้นะครับที่จำเป็นต้องทำให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาไล่ดูในส่วนของ Wonder ก่อนเลยนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า Wonder นะครับสิ่งที่เรียกว่า Wonder เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมผู้เล่นเห็นแล้วว่าเราทำสิ่งนี้ภายในเกมแล้วอู้ดีว้าวน่าสนใจเอ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ครับให้เขาร้องว้าวว้าวว้าวน่าสนใจยกตัวอย่างเช่น Mario เนี่ยตอนแรกมันมีเห็ดให้เก็บใช่มั้ยฮะพอเราเห็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็อื้อหือเฮ้ยมันเท่อะแล้วตอนนี้ลุ้นละว่าถ้ามีไอเทมอะไรออกมาจากไอ้บล็อกตัวนี้เนี่ยก็เก็บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะฮะคือเราแบบรู้สึกแปลกใจประหลาดใจนะครับเพราะเราเก็บตัวดอกทานตะวันได้นะฮะแล้วก็พ่นดอกไม้ไฟได้เนี่ยปล่อยดอกไม้ไฟได้แล้วก็แบบเก็บดาวได้ยิ่งแบบนะครับก็คือกลไกพวกเนี้ยเราค่อยๆยัดใส่เข้ามาทีละส่วนทำให้บุญเลยรู้สึกว่าแปลกใจมากขึ้นแปลกใจแล้วอยากปกติพอคนเรารู้สึกแปลกใจเราจะมีความคาดหวังฮะแล้วเราอยากจะเห็นอะไรคิดว่าเราเล่นอดทนเล่นต่อไปจะเห็นอะไรมากกว่านี้มากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับและนั่นแหละครับคือกลไกที่ผลักดันให้ผู้เล่นเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปเล่นเรื่อยๆเพราะเขาหวังว่าเขาจะเห็นอะไรที่แปลกใจมากขึ้นนะครับเหมือนดูหนังนะฮะถ้าเราคาดเดาได้หนังแบบกะแล้วว่าคงจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากดูใช่ไหมครับเกมก็เหมือนกันนะฮะถ้าแบบมีกลไกอะไรสักอย่างที่เก็บของแล้วแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นได้เขาจะคาดหวังแล้วเขาจะเดินหน้าไปเรื่อยเพราะเขาอยากจะเห็นอะไรที่มันมากขึ้นนะครับอันวันเดอร์คือว้าวนะครับว้าวนะครับซึ่งเกมที่ใช้ปัจจัยวันเดอร์นะครับเวลาเฟดเอาไปใช้เนี่ยของคุณเทรซ์มิธเขายกตัวอย่างนี้ครับเขาใช้เรื่องสีครับก็คือในแต่ละเฟสเนี่ยมันจะมีอยู่6ด่านใช่ไหมฮะแต่ละด่านเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันครับแล้วก็ทำให้ผู้ชมแบบคาดหวังว่าเฮ้ยด่านถัดไปสีมันจะเป็นยังไงกลไกเลเวลมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยไหมในลักษณะไหนนะครับก็คนดูก็ลุ้นไปเรื่อยๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้คนดูเนี่ยอยากเล่นตามไปเรื่อยๆนะครับอย่างด่านเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนสีละนะครับมันกลายเป็นว่ามันประทับใจมันจำไปที่คนดูครับว่าคนเล่นอะว่าเดี๋ยวต่อไปมันต้องมีอะไรนะเดี๋ยวต่อไปมันจะเปลี่ยนอะไรนะครับพูดง่ายคือเราสร้างความคาดหวังเอาไว้นะครับโอเคครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญของคุณเทสมิธนะครับที่เขาพูดอีกอย่างก็คือไอ้วันเดอร์ตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆเกมเนี่ยแอบปล่อยออกมาก่อนครับอย่างเกม RPG หรือเกมอะไรเงี้ยจะมีแบบเป็นแอคชั่นมาถึงปั๊บเราใช้ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับในตอนต้นเรื่องแล้วก็ปุ๊บโดนทำลายนะครับแล้วก็ลืมทุกวิชาแล้วกลับมาสะสมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้อย่างนั้นน่ะคุณเทสมิธไม่สามารถเอามาใส่ได้เขาก็เอาเงี้ยเอาด่านสุดท้ายเนี่ยไปปรากฏอยู่ในสกรีนช็อตนะของใน App Store นะครับทำให้ผู้เล่นคาดหวังว่าเดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องเล่นเจอด่านนี้ให้ได้มันมีอะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ด้วยนะครับนะฮะงั้นสรุปปัจจัยวันเดอร์นะครับคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทำให้ผู้เล่นอยากรู้นะฮะที่ผู้เล่นอยากว้าวว้าวว้าวต่อไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือวันเดอร์นะครับพอมีวันเดอร์เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะยิบย่อยลงมาอีกหน่อยนะครับเป็นองค์ประกอบที่ประกอบวันเดอร์อีกทีก็คือปัจจัยเซอร์ไพรส์นะครับก็คือในขณะที่เราเล่นไปแต่ละด่านด่านเนี่ยมันก็มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจอ่ะเซอร์ไพรส์ตลอดว่าเฮ้ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งบิวบ็อกซ์ได้เพิ่มกลไกตรงนี้เข้ามาหลากหลายพอสมควรนะครับที่ทำให้ผู้เล่นนั้นเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์กันพอสมควรนะฮะเข้าไปปั๊บอยู่ดีรถก็พุ่งเข้าชนนะฮะหรือว่ามีอะไรก็โผล่เข้ามานะครับหรือว่าเดินไปอยู่ไอ้นี่ก็หมุนไอ้นี่ก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ
ก็เลยเป็นปัจจัยที่มันเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับนะฮะคือวันเดอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคาดการเดี๋ยวด่านต่อไปจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราสะสมเลเวลต่อไปเราจะใช้สกิลนี้ได้นะคาดหวังว่าจะมีแต่เซอร์ไพรส์มันเจอเร็วกว่านะนะฮะเราคาดไม่ถึงอยู่ดีมันก็โผล่มาอยู่ดีมันก็โผล่มาอยู่ดีมันก็โผล่มานะครับแต่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เกมรู้สึกว่ากดมันไหลไปข้างหน้าครับมันกดดันให้เราลุยต่อไปหรือกดดันเอาวะท้าทายลุยต่อในลักษณะนี้นะครับอธิบายค่อนข้างลำบากฮะลองดูภาพเซอร์ไพรส์ของคุณเทสมิธแต่ละอันนะครับก็เรียกว่าคิดกันมาคิดได้ยังไงนะฮะบางอย่างคือมันแบบเท่นะครับซึ่งปัจจัยเซอร์ไพรส์นี่ถ้าใครเคยเล่น Half-Life 2ก็น่าจะเคยเจอนะฮะตึกถล่มลงมาตอนที่เราขับเรือ Hovercraft นะฮะลงปุ๊บๆๆลงมาเรื่อยๆนะครับหรือปัจจัยวันเดอร์นะครับไลท์2นี่ก็เทมากนะครับเดี๋ยวก็ซอมบี้เดี๋ยวก็กลไกเหล็กหุ่นยนต์ตามมาเป็นทีละฉากแบบลุ้นเลยว่าเดี๋ยวต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นะครับไลท์2ก็เป็นปัจจัยเป็นตัวอย่างวันเดอร์แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ดีนะครับโอเคครับในส่วนถัดมาเนี่ยหลังจากที่เราสร้างวันเดอร์กับเซอร์ไพรส์ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคำนึงนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราอุตส่าห์สร้างมาเนี่ยมันมีความท้าทายให้หรือเปล่านะครับก็ความท้าทายเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือความท้าทายแบบพัซเซิลกับความท้าทายแบบแอคชั่นนะครับพัซเซิลคือแก้ปริศนานะครับเขาก็ยกตัวอย่างด้วยว่าโอเคมันมีเซอร์ไพรส์อะไรโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละด่านเนี่ยแต่มันก็ต้องมีให้แก้ปริศนากันบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกมของเฟดเนี่ยฮะจะสังเกตเห็นว่าเราต้องข้ามไปฝั่งนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเราไปตรงนี้เราก็ตายนะครับไปตรงๆเราก็ตายนะครับหรือว่าถ้าเราเดินไปไม่ฉลาดนะครับมันก็จะมีของเนี้ยตกมากั้นไว้หมดเลยทำให้เราแบบจะไปยังไงนะฮะถ้าไปตรงไหนก็ตายหมดนะครับเขาก็บอกว่าวิธีการง่ายสุดก็คือของให้มันเนี้ยให้มันตกมาหมดก่อนแล้วเราค่อยกระโดดไปตรงนี้แล้วก็อ้อมไปนะครับเพราะฉะนั้นพัซเซิลก็คือง่ายๆครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ทำตรงๆอ่ะฮะหลอกให้มีกลไกอะไรก็แล้วแต่ที่คนเล่นเขาคิดว่าทำตรงๆเนี้ยจะผ่านนะเราหาทุกอย่างไปกั้นไว้เลยครับแล้วก็มีเซคันด์ผ่านทางที่2ให้เขาได้เลือกนะครับแต่เขาต้องคิดหน่อยนะครับเขาต้องคิดหน่อยนะครับความท้าทายต่อมาก็เป็นความท้าทายเชิงแอคชั่นนะครับเชิงแอคชั่นอย่างตรงนี้ง่ายๆเลยฮะกระโดดไปตรงไอ้สีขาวสีขาวได้คือต้องอาศัยฝีมือในการกดหน้าจอดีๆฮะกดปล่อยนะฮะกะน้ำหนักให้ดีในการที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วไม่ตกไปตรงสีดำแล้วตายนะครับก็จะต้องมีความท้าทาย2อย่างนี้ซึ่งความท้าทายพวกนี้มันบนอยู่ในทั้งในส่วนที่อยู่ในองค์ประกอบเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับครบหมดเลยกับวันเดอร์มีครบอยู่หมดเลยในส่วนตรงนั้นนะครับแอคชั่นกับเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้คือเขาก็ลงปัจจัยเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะให้เราเข้าใจตามไปอีกนี่ก็เล่นยากพอสมควรนะครับก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเกมนึงเนี่ยเราควรที่จะให้มีพัซเซิลกับแอคชั่นความท้าทายลักษณะนี้เนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่ดีคำตอบก็คือไม่มีคำตอบถูกคำตอบผิดก็คือต้องลองฮะต้องลองเทสดูนะครับแต่ว่าของคุณเทรย์สมิธเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้อยู่ประมาณปัจจัย50-50ครับแบ่งกันครึ่งๆนะฮะเอาเข้าจริงผมเล่นดูนี่มันก็ออกไปซะแอคชั่นซะเยอะนะครับแต่คุณเทรซมิธเขาบอก50-50นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือ push and pull ครับไอเกมเฟสที่เห็นยากๆตรงนั้นเนี่ยมันมีจุดเช็คพอยต์อยู่ฮะแล้วมีจุดให้เราหายใจพักก่อนนะครับอุตส่าห์ยากๆมาเสร็จปั๊บเช็คพอยต์พอตายปั๊บก็มาเริ่มตรงจุดเช็คพอยต์นี้ใหม่นะครับเรียกว่ามีจุดเนี่ยดึงเรากลับมาให้พักนะครับแล้วก็ push ออกไปยากไปเลยพักเสร็จแล้วดันฉากลุยยาวไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าปัจจัย push and pull นะครับก็เป็นปัจจัยสุดท้ายซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยเวลาเป็นอ่านหนังสือเกมดีไซน์เนี่ยเขาจะปัจจัยของ Nintendo อะครับเกมของค่าย Nintendo อะสามารถมีปัจจัย push and pull ตรงนี้เหมือนจังหวะดนตรีมากนะครับในการที่จะตึ้งตึ้งตึ้งคือเราฟังดนตรีเราจะรู้เลยว่ามันจะมีช่วงคอรัสมันจะมีช่วงให้พักมีช่วงอินโทรนะครับมันเป็นดนตรีครับในการจะ push and pull ให้เราอยู่ในความรู้สึกว่าเรายังท้าทายไม่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปนะครับไม่เบื่อนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นศิลปะครับแล้วเรียกว่าต้องเทสกันหลายรอบแต่งกันหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นการทำเกมออกแบบเลเวลดีไซน์เป็นการแต่งเพลงครับถ้าพูดในแบบ Nintendo เลยนะฮะเป็นการแต่งเพลงดีๆนี่เองนะครับบางเกมก็จะมีเมโลดี้ที่ไพเราะเล่นเล่นไปแล้วก็จะรู้สึกว่าจังหวะมันโอเคติดต่อกันไปเรื่อยในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการออกแบบเกมนะครับง่ายๆนะฮะไล่ตั้งแต่เกมดีไซน์จนเลเวลดีไซน์นะครับ